แต่สิ่งที่ตามมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนไปแถลงนะครับ The State of the Union นะครับที่รัฐสภามีเรื่องราวหลายเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวเรามาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับอาจารย์สภมานารังสรรค์นะครับว่าการแถลง The State of the Union เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมีผลกระทบอะไรต่ออะไรกับจีนบ้างโจไบเดนพูดยาวทีเดียวนะฮะแล้วก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็มีจุดประเด็นสำคัญที่เราคนไทยเองก็ต้องรับรู้ด้วยเพราะเราก็เป็นอเมริกาก็เป็นตลาดใหญ่ของผู้ส่งออกไทยเราด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สภครับสวัสดีครับครับวันก่อนประธานาธิบดีโจไบเดนก็แถลงครับ The State of the Union ไอ้นี่ไอ้ The Union มันอะไรไอ้ Google ก็แปลเป็นว่าสหภาพนะChat GPT ก็บอกเป็นสหภาพเหมือนกันมัน The Union เนี่ยมันความหมายจริงๆของที่เขามาแถลงเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับอาจารย์ครับก็หมายถึงสหภาพของความเป็นสหรัฐอเมริกาเมื่อเริ่มก่อเกิดเป็นประเทศใหม่ๆโอ้ไม่ใช่สหภาพแรงงานนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็เราก็จะเห็นเลยแม้แต่ไอตอนที่ฝ่ายใต้ลบกับฝ่ายเหนือเนี่ยที่กลายสงครามกลางเมืองในสมัยของประธานาธิบดีลินคอล์นนี่นะฮะก็คือช่วงประมาณตั้งปี1861ถึงปี1865นี่นะฮะมันก็ลบกันระหว่างฝ่ายยูเนียนซึ่งเป็นฝ่ายเหนือกับฝ่ายที่เป็นฝ่ายเฟเดเรตนะฮะที่เป็นฝ่ายใต้10กว่ารัฐที่แยกตัวสหพันธ์นะครับเป็นฝ่ายเรียกว่าเป็นพวกเฟเดเรชันหรือว่าเป็นพวกเฟเดเรตนั่นเองนะฮะการเดอะยูเนียนก็คือที่รวมตัวกันมาแต่ดั้งเดิมนะครับตั้งแต่ที่จอร์จวอชิงตันเนี่ยประกาศเอกราชไม่ยอมขึ้นต่อกับอังกฤษต่อไปนะในวันที่4กรกฎาคมของปี1776ใช่ไหมฮะและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสัก10กว่าปีต่อมานะฮะก็คือ1790ก็จะมีผู้นำคนแรกๆก็ระหว่าง1776นะครับจนถึง1784เดี๋ยวนี้นะฮะก็ลบกันอย่างรุนแรงระหว่างอเมริกากับอังกฤษนะฮะเพราะอังกฤษก็ไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมให้อเมริกาอันนี้คนแบ่งนี้หลุดตัวหลุดลอยออกไปได้ง่ายๆเพราะมันเป็นที่มาของประโยชน์มหาศาลเลยใช่ไหมครับเป็นไงครับก็ลบกันอยู่7-8ปีนะในสุดอังกฤษก็ยอมนะครับและเมื่อยอมแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ปีนะประมาณละ6-7ปีมันก็เริ่มมีการเลือกตั้งสรรหาผู้นำประเทศไงฮะนะครับและคนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็คือจอร์จวอชิงตันนะซึ่งเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกานี่แหละนะและนี่เองมันก็เลยเป็นที่มาของไอ้คำว่า The State of the Union นะครับครับเพราะจอร์จวอชิงตันเนี่ยเป็นคนแรกๆนะครับที่มีการแถลงก็คือการแถลงต่อสภานะครับอันนี้มันไม่ใช่ว่าคุณแถลงตามอำเภอใจนะฮะนะครับมันเป็นสิ่งที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเลยว่าทุกปีในช่วงต้นปีเนี่ยนะฮะคุณจะต้องมีการทำการแถลงนะฮะต่อสภาซึ่งมีทั้งสองพรรคนะฮะก็คือทั้งพรรคเดโมแครตและก็พรรครีพับลิกันนะอาจจะมีสสอิสระอยู่ด้วยนิดหน่อยนะครับนะฮะไอ้นี่มันเป็นไปตามเลยครับตามไปด้วยอาร์ติเคิลที่2นะฮะเซกชันที่3แล้วก็ข้อที่1ของธรรมนูญและธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานะครับที่ว่าคุณจะต้องมีการแถลงล่ะนะฮะและจอร์จวอชิงตันก็เลยเริ่มแถลงครั้งแรกเลยนะครับในประวัติศาสตร์นี่จดจารึกไปเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเมืองหลวงยังอยู่แถวนิวยอร์กอยู่นะฮะนะครับก็มีการประชุมสภากันที่นิวยอร์กซิตี้นะฮะในวันที่8มกราคมปี1790นี่แหละครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่มีการแถลงที่มีชื่อว่า The State of the Union นะครับหรือว่า S นะครับนะครับมีชื่อย่อว่าSOTU SOTU นะฮะ State of the Union นะครับนะครับและหลังนั้นมันก็กลายเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเพราะว่ามันกำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่านะครับการแถลงต่อสภาโดยตรงนี่นะฮะมันได้หายไปครับแต่เปลี่ยนรูปแบบในสมัยของโทมัสเจฟเฟอร์สันที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีหลังจากจอร์จวอชิงตันนี่นะครับเป็นครับจอร์จวอชิงตันเจฟเฟอร์สันเคยบอกว่าเป็นไงครับบอกโอ้โหเนี่ยการแถลง State of the Union เนี่ยนะครับคนแถลงประธานาธิบดีเหมือนกับเป็นพระราชานะที่แถลงต่ออะไรครับต่อบรรดาไพ่ฟ้าประชาชนนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาไม่ต้องการให้อยู่ภายในระบบของอังกฤษเนี่ยซึ่งเป็นระบบของราชาธิปไตยในสมัยนู้นใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเป็นประชาธิปไตยที่ที่ที่
ที่มีการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงนะฮะเจฟสันก็เลยเลิกนะฮะแต่ว่าไม่ได้เลิก The State of the Union โดยที่เชิงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันบัญญัติไว้ในธรรมนูญในรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ว่าใช้วิธีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแทนนะแล้วไปครับก็ส่งไปให้สมิญสภาเป็นคนอ่านแทนในสภานะฮะและอันเนี้ยมันยึดถือปฏิบัติกันมาเนี่ยร้อยกว่าปีนะฮะจนกระทั่งมาถึงปี1913เนี่ยนะในสมัยที่วูดโรว์วิลสันประธานาธิบดีอันโด่งดังพรรคเดโมแครตของอเมริกานี่นะนะครับเป็นผู้นำประเทศเนี่ยก็เลยเริ่มได้กลับมาใช้วิธีการแถลงโดยตัวเป็นๆนะฮะก็คือประธานาธิบดีแถลงต่อรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วมันก็ปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับที่มีการแถลงต่อไปแล้วสอนที่เป็นส่วนใหญ่เลยหายไปสั้นๆแค่บางช่วงเช่นสมัยประธานาธิบดีฮูเวอร์ก็ซึ่งบางช่วงไม่มีการแถลงต่อสภาแล้วกลับไปใช้วิธีการเป็นรายลักษณ์อักษรแทนนะฮะให้แล้วก็ให้เสนอสภาทุกคนอ่านแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกต้นปีนะฮะแต่ยกเว้นปีแรกของพนาบดีใหม่ปีแรกเนี่ยนะครับเพราะว่าคุณยังไม่มีผลการใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการแถลงสเตทเอาอยู่เนี่ยก็คืออะไรก็แถลงถึงผลงานที่คุณทำมาแล้วและคิดว่ากำลังจะทำต่อไปนะครับว่าคุณได้สร้างผลงานอะไรไว้บ้างนะฮะแล้วมันก็จะมีการโต้เถียงกันในสภานะครับเราจะได้ยินเสียงเวลาแถลงสเตทออฟยูเนียนครั้งเนี้ยก็ยาวหน่อยคือประมาณสัก73นาทีนะครับปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ไบเดนแถลงเป็นครั้งแรกนะครับก็แค่61นาทีนะครับครั้งนี้ก็ขึ้นบวกขึ้นมาอีก12นาทีนะฮะและปีหน้าคงยิ่งยาวใหญ่นะปีหน้าปี2024จะยิ่งยาวใหญ่เลยนะฮะนะคุณยศคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับเพราะอะไรว่าบอกมีผลงานมากขึ้นฮะเพราะอะไรครับเพราะปีหน้ามันจะเป็นปีเลือกตั้งด้วยตั้งใหญ่ในช่วงปลายปีไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงครับถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศแล้วมีโอกาสแถลงและถ่ายทอดสดไปทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะฮะทั่วทั้งโลกหรือทั้งไปใช่ไหมฮะและคุณจะไม่แสดงผลงานเพื่อใช้เวที State of the Union หาเสียงเลยครับคุณตุ้ยครับตรงนี้ใช่ไหมครับแน่นอนเลยใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งแต่วูดโรว์วิลสันเนี่ยเริ่มแถลงต่อสภาแบบตัวเป็นๆนี่นะฮะก็คือไปปรากฏในสภาแล้วก็แถลงด้วยตัวเองเลยนี่นะฮะมันก็เป็นช่วงต้นๆของสงครามโลกครั้งที่1 นะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีมากในช่วงในช่วงที่ผมพูดถึงนี่นะฮะนะครับเพราะอะไรครับมันจะเริ่มมีอะไรครับจากโทรเลขมันเริ่มมีโทรศัพท์เริ่มมีวิทยุไงฮะนะครับยุคกระจายเสียงนะแล้วเป็นไงครับการสื่อสารถึงประชาชนมันก็ทำได้ง่ายขึ้นทำได้กว้างขวางขึ้นฉะนั้นเมื่อประธานาธิบดีเนี่ยมาแถลงต่อสภาเนี่ยมันไม่ได้แถลงต่อสภาโดยมีสวมาฟังอย่างเดียวไงนะนะครับแต่ว่าเป็นไงครับมันยังมีคนทั้งประเทศเนี่ยเช่นคุณสามารถฟังได้ทางวิทยุทางอะไรต่างๆนี่แหละนะทางสื่อต่างๆใช่ไหมครับนะและยิ่งพอถึงหลังจากวูดโรว์วิลสันไม่กี่ปีนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ที่เสร็จสิ้นลงประมาณสัก1917-18ตอนนี้นะฮะหลังจากนั้นมันก็ไปยุคของ mass communication ก็คือการสื่อสารทางการนะครับซึ่งมีการใช้วิทยุเนี่ยอย่างกว้างขวางนะฮะนะครับเมื่อมีการใช้วิทยุอย่างกว้างขวางเนี่ยเป็นไงครับมันก็เลยทำให้การเข้าถึงประชาชนมีโอกาสสูงฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ย State of the Union เนี่ยจึงมีการแถลงโดยประธานาธิบดีต่อรัฐสภาโดยตรงและก็ต่อประชาชนโดยตรงนั่นเองเพราะประชาชนทั้งประเทศเนี่ยสามารถยิ่งทุกวันนี้โอ้โหคุณติดตามข่าวสารได้ง่ายง่ายหรือยากครับคุณครับอ๋อง่ายครับเปิด YouTube เปิด Facebook เปิดได้หมดทุกช่องทางเลยมีหมดเลยมันทุกช่องทางเลยใช่มั้ยครับมันเข้าถึงประชาชนได้หลายๆ10ล้านคนน่ะนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีคนมาฟังทั้ง3ถึงกว่าล้านคนปีนี้ข่าวยังไม่ออกมาว่าฟังกี่คนนะฮะนะครับที่ติดตามโดยตรงนี่นะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นฐานสำคัญนะฮะที่สร้างความรับรู้ของประชาชนนะครับครับฉะนั้นแล้วจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าปีนี้เนี่ยไบเดนก็แถลงยาวเป็นพิเศษยาวกว่าปีที่แล้วตั้ง12นาทีนะครับแต่คำถามที่เราหน้าตั้งต่อก็คือว่าแล้วก็แถลงเรื่องอะไรบ้างโดยอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวพันกับจีนนะครับคือไบเดนใช้เวลาตั้งชั่วโมงกว่าในการแถลงนี่นะเราจะไม่ไปแต่นะมีสื่อต่างๆแต่ไปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับตามไปทำมานี่นะครับอย่างที่เราฟังกันอยู่คนก็รู้มีความรู้พอสมควรนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่ไบเดนแถลงที่เกี่ยวพันกับจีนโดยตรงเนี่ยในช่วงเวลาชั่วโมงเศษที่เขาแถลงนี่นะฮะมันมีเรื่องอะไรบ้างมันจะเป็นตัวแปรที่จะกำหนดไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยอย่างชัดเจนนะฮะนะครับในช่วงตั้งแต่มานี้เป็นต้นไปนะครับนะในหลายเรื่องนะครับแม้ว่าหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันมานะครับนะครับ
ก็ปรากฏว่าในช่วงเวลาชั่วโมงเศษนิดหน่อยนะครับชั่วโมง12นาทีเนี่ย12 13นาทีเนี่ยที่โจไบเดนแถลง State of the Union เนี่ยก็พูดถึงจีนแล้วก็ประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยไม่ต่ำกว่า7 8ครั้งนะนะครับก็พูดง่ายๆว่า10นาทีพูดครั้งนึงอ่ะถ้าโดยเฉลี่ยนี่นะนะครับนะเป็นไงครับเขาพูดเรื่องอะไรครับนะก็บอกว่าเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยกับจีนเนี่ยมันไม่ใช่คู่ขัดแย้งกันนะเราไม่ใช่คู่คอนฟลิกต์แต่ว่าเราเป็นคู่คอมเพทิชันนะแล้วอเมริกาก็ต้องการแข่งขันกับจีนในทุกรูปแบบทุกสนามการต่อสู้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกทางจีนโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนสุภาพสตรีคนใหม่นะครับที่ปรากฏตัวมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับนะครับก็คือเหมาหนิงนะฮะก็ออกมาต่อสู้ทันทีก็บอกว่าการที่สหรัฐอเมริกามองว่าจีนเนี่ยกลายเป็นคู่แข่งเนี่ยนะในทุกเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็พยายามเลยครับพยายามป้ายสีว่าจีนเนี่ยเป็นคู่แข่งอเมริกาในทุกเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยเรามีทั้งการแข่งขันกันและความร่วมมือกันอย่างมากมายในช่วงที่ผ่านมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่โดยอย่างยิ่งตั้งแต่ที่จีนเปิดประเทศโดยเติ้งเสี่ยวผิงเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องคือต้องมาแข่งขันกันหรือแม้แต่ตอนนี้มันเริ่มพัฒนาจากการแข่งขันกันเนี่ยนะฮะไปเป็นอะไรครับจากคอมเพทิชันมันเริ่มกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นทำท่าจะกลายเป็นคอนฟรอนเทชันก็คือการปะทะกันใช่ไหมฮะนะครับเริ่มต้นก็อาจจะปะทะกันด้วยวาจาก่อนนะครับแล้วก็เริ่มมีนะครับหลายๆเรื่องแต่ละที่ทำท่าจะนำไปสู่ความเขมงเกลียวบานปลายเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเอาแต่ละมิการทีเนี่ยก็จะต้องมาร่วมมือพูดคุยกันนะครับเพื่อนะครับเพื่อไม่ให้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันบานปลายยงร่างมันกูไม่กลับใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นแล้วเขาบอกเนี้ยนะไอ้เรื่องของคอมเพทิชันเรื่องแรกๆที่โจไบเดนมองจีนนี่นะครับขอให้เปลี่ยนมุมมองว่าบางเรื่องเราโคเปอเรชันได้นะครับไม่จำเป็นต้องคอมเพทิชันเสมอไปนะฮะและไม่จำเป็นต้องคอนฟลิกต์เสมอไปใช่ไหมครับมีหลายเรื่องที่สามารถโคเปอเรชันได้เรื่องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องอะไรครับเรื่อง global warming เรื่องเฮลท์แคร์เยอะแยะมากมายนะซึ่งเป็นปัญหาของมนุษยโลกมนุษยชาติทั้งโลกเลยนะฮะอย่างปัญหาไอ้แพนดามิกเนี่ยการระบาดรอบโลกของไอ้โควิด-19 เนี่ยหรือแม้แต่ไอ้ global warming เนี่ยถามว่ามันเป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเปล่าครับคุณนายกครับคงจะไม่ใช่นะมันก็เป็นของทั่วโลกเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วนี่นะครับก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือเรื่องแรกๆนะฮะที่เป็นท่าทีของโจไบเดนในการแถลง State of the Union ที่มีต่อจีนนะฮะรเรื่องต่อมาก็คือเลยครับก็บอกว่าเนี่ยต่อสหรัฐอเมริกาจะต้องทุ่มเทลงทุนเรื่องของนวัตกรรมนะครับเรื่องก็ว่า American Innovation and Industry เนี่ยจะต้องได้รับการลงทุนแล้วก็ได้รับการ define ใหม่ก็คืออะไรครับมีการทำให้มันแหลมคมใหม่นะครับนะมีแล้วมีการนิยามใหม่นะว่าอนาคตนั้นเนี่ยพัฒนาการของเรื่องนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องไปสู่ที่ทางไหนโดยมีจีนเนี่ยเป็นตัวตั้งนะเพราะว่าเล็งว่าจีนเป็นคู่แข่งนะครับแสดงให้เห็นว่าเนี่ยว่าพลังความเข้มแข็งของที่นี่ของจีนเนี่ยเป็นที่น่าเกรงขามหวั่นไม่ใช่น้อยแหละนะจีนเป็นไมล์สโตนเลยนะครับมองว่าเนี่ยเขาบอกเนี่ยจะไม่ให้ไชน่าโดมิเนตก็คือครอบงำโลกด้วยเรื่องของการเป็นผู้นำเทคโนโลยีนะครับนั่นคือเรื่องที่สองนะครับที่สามารถฟังจากการแถลงของโจไบเดนนะครับครับและเรื่องต่อมาครับที่เกี่ยวกับจีนนะฮะก็คืออะไรครับก็บอกเนี่ยนะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องที่ถามไปเลยครับพวกอเมริกาเดวูดบีจะต้องมีการปกป้องตัวเองอย่างจริงจังและอย่างมีพลังนะครับถ้าถูกจีนคุกคามsovereignty หรือว่าความเป็นรัฐความเป็นรัฐความเป็นชาติอิสระของเราครับตอนเนี้ยถ้าอเมริกาก็คงจะต้องปกป้องตัวเองอย่างจริงจังอย่างเต็มที่แหละแต่ว่าไม่ได้พูดถึงบอลลูนนะครับนะนะครับเพราะอะไรครับเพราะตอนเนี้ยแต่ว่าขณะเดียวกันถามว่าขณะที่ไบเดนไม่ได้พูดถึงบอลลูนโดยตรงนี่นะฮะแต่ว่านอกสภาครับกระทรวงต่างประเทศที่นำโดยแอนโทนีแบริงเกนและก็เวนดี้เชอร์แมนเนี่ยนะฮะโดยไปยิงวันดี้เชอร์แมนซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยนี่นะฮะก็ไประดมพูดมาจาก40ประเทศนะฮะร้อยกว่าคนนะฮะมาฟังคำแถลงว่าด้วยบอลลูนของจีนว่าเข้าไปสอดแนมเข้าไปสปายอเมริกายังไงอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็ยังกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ใช่ชาติเดียวนะที่ถูกจีนเนี่ยเข้ามาสอดแนมโดยใช้บอลลูน
แต่อย่างน้อยอีก40ประเทศก็คงจะเป็นพวกคุณนี่แหละก็เจอด้วยนะครับนะแล้วก็ทั่วทั้ง5ข้าวสมุทรเลยเนี่ยมีบอลลูนของทีมเนี่ยลอยไปหมดนะครับนะนั่นคือการเล่นเกมนอกสภานะแต่ว่าในสภาเองไบเดนไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยตรงแต่ก็กล่าวย้ำนะครับว่าใครก็ตามที่มาเป็นภัยคุกคามของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอเมริกาก็ไม่ยอมเป็นอะไรต่างที่จะทำให้มีการร่วงล้ำละเมิดอธิปไตยของความเป็นสหรัฐอเมริกาที่เป็นชาติใหม่อำนาจใหม่เล็กหนึ่งโลกในขณะนี้นะครับนะนั่นคือเรื่องที่3นะครับที่ได้พูดถึงนะครับนะเรื่องที่4ครับก็คืออะไรครับก็บอกเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นความเป็นภัยคุกคามนะฮะของโลกขนาดเนี้ยมีปัญหามาจากจีนด้วยนะครับงั้นเขาบอกเนี่ยประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยตอนเนี้ยเขาเผชิญกับความยากลำบากภายในประเทศของตัวเองไม่ใช่น้อยเนื่องจากการดำเนินนโยบายโควิด -19 เป็นศูนย์นี่นะฮะซีโร่โควิด -19 นี่นะครับนะก็ทำให้เศรษฐกิจมีปัญหามีอะไรต่างขึ้นมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าไบเดนได้มองเศรษฐกิจของอเมริกาเองหรือเปล่านะอันนี้เป็นความเชื่อคนอเมริกันนะคนอเมริกันชอบคิดอย่างนี้แล้วก็มาเผยแพร่ในเมืองไทยด้วยบางคนที่อเมริกันที่มาอยู่มาเมืองไทยมาบอกแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นหมอเป็นอะไรเงี้ยมาพูดแบบนี้เหมือนกันนะครับและนั่นคือเรื่องที่4ที่เขาพาดพิงไปถึงจีนในกรณีของสเตทออฟเดอะยูเนียนเท่าที่ผมลองประมวลได้นี่แหละฮะนะครับครับแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องที่5ครับก็คือครับเขาบอกเนี่ยนะไอ้โลกเนี่ยลองบอกมาหน่อยซิว่าชาติที่จะเป็นผู้นำโลกเนี่ยที่ไม่ใช่จีนเนี่ยคือใครคุณช่วยบอกผมทีช่วยออกชื่อมาหน่อยว่ามันน่าจะเป็นประเทศอะไรความในใจของไบเดนที่พูดประโยคนี้ออกมาคืออะไรครับคุณช่วยครับก็ต้องให้บอกอเมริกาสินะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถามว่า The State of the Union มันมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับจีนหลักๆนี่นะฮะก็ข้อที่ผมจับได้โดยการประมวลจากสื่อต่างๆของหลายฉบับเนี่ยก็กล่าวได้เลยว่ามีอย่างน้อย 4-5 เรื่องนี้นะฮะที่เป็นเรื่องที่เขาเอ่ยถึงจีนเอ่ยถึงผู้นำจีนชื่อผู้นำจีนเนี่ยโดยตรงเลยนะครับนะฮะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องหนึ่งนะครับถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็บอกสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่อไปนี้จะกลายเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่ทางด้านอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่อุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโบยเวนไปสู่ประเทศโบยบินไปสู่ประเทศอื่นเช่นโบยบินไปที่ประเทศจีนแล้วก็ส่งออกแรงงานตามไปด้วยนะครับทำให้แรงงานในสหรัฐอเมริกาต้องว่างงานเพิ่มมากขึ้นนะชาติที่อเมริกาออกไปลงทุนเนี่ยเป็นไงครับก็สามารถจ้างงานได้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องแต่ต่อไปนี้จะไม่ใช่แล้วอเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่นะครับในการเป็นผู้นำทางด้านภาคอุตสาหกรรมใหม่นะจากออฟชอร์อาจจะกลายเป็นออนชอร์แล้วก็รีชอร์นะโรงงานอุตสาหกรรมของอเมริกาที่เคยออกจากฝั่งไปสู่นอกประเทศเนี่ยตอนนี้ก็จะหาทางนำพาให้อุตสาหกรรมเหล่านั้นกลับคืนสู่สหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้ระดับแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นจากไอเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมฮะครับแล้วอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่อเมริกามีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะพัฒนาคือเรื่องอะไรครับคุณตุ๊ยครับเรื่องอะไรครับนอกจากไอเซมิคอนดักเตอร์ที่ระดมโอ้โหสับปะกำลังทุกรูปแบบในการส่งเสริมให้มีการขยายการผลิตไอคอมพิวเตอร์ชิปในสหรัฐอเมริกาเองในขณะนี้นะครับนะที่อาริโซนาก็ดีที่โอเรกอนก็ดีนะครับที่รัฐเท็กซัสก็ดีรัฐวอชิงตันก็ดีไม่รู้ต้องกี่รัฐต่อกี่รัฐใช่ไหมฮะแต่อีกเรื่องหนึ่งอเมริกากำลังลงอยู่อย่างหนักและคิดว่าน่าจะมีอนาคตนะฮะในการออนชอร์หรือว่ารีชอร์อุตสาหกรรมคืออะไรครับอะไรครับรถยนต์ครับโอ้มันจะเป็นไปได้เหรอครับคำถามว่ารถยนต์เนี่ยครั้งหนึ่งมันโบยบินไปจากดีทรอยต์เนี่ยแต่ตอนนี้ทำไมอเมริกามีความคิดจะเรียกกลับบ้านครับเออทำไมคิดจะเรียกกลับก็เพราะมันเป็นรถยนต์ EV ไงอ๋อใช่ไหมครับแต่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคิดดูครับว่าคนอเมริกาเนี่ยใช้รถยนต์กันผมว่าไม่ต่ำกว่า200กว่าล้านคันอ่ะอเมริกามีแบตเตอรี่มีอะไรพร้อมหรอครับอาจารย์มีไอ้สิ่งที่จะเป็น energy สำหรับขับเคลื่อนเนี่ยพร้อมแล้วใช่ไหมไม่เหมือนสมัยก่อนอเมริกาเนี่ยมีน้ำมันเยอะแยะมากมายมหาศาลนะจะขับรถไปไหนก็ได้มีรถคนละบ้านละ5คันก็ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับอาจารย์มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยผมก็ตีเขาร้องเปล่าให้บริษัทที่มันเก่งเรื่องแบตเตอรี่ผลิตในอเมริกาถูกครับตัวอย่างเช่นครับตอนนี้ไปแล้วนะพานาโซนิกใช่ไหมครับนะไม่รู้ต้องกี่ค่ายกี่ค่ายเนี่ยด้วยแรงจูงใจด้วยการซัพพลายด้วยการให้การอุดหนุนอย่างมากมายมหาศาลนะครับในโครงการต่างๆที่ไบเดนก็แถลงใน The State of the Union ครั้งนี้ด้วย
ว่าผลงานของตัวเองช่วงปีที่ผ่านมามันมีอะไรบ้างที่โดดเด่นนะครับเช่นเรื่องของการออกกฎหมายว่าด้วยอะไรครับว่าด้วยการพัฒนาอินฟราสตรัคเจอร์อะไรต่างๆว่าด้วยอะไรต่างๆที่เป็นเศรษฐกิจสีเขียวนะฮะซึ่งก็หมายถึงนะครับก็หมายความว่าจะต้องหาทางที่จะส่งเสริมให้คนอเมริกันเนี่ยใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นแทนที่ไอ้รถยนต์สันดาปภายในที่ใช้ซากฟอสซิลใช่ไหมครับนะดังนั้นเมื่อปีที่แล้วเป็นไงฮะคุณก็ต้องลงทุนออกกฎหมายมานะครับเป็นทริลเลียนยูเอสดอลลาร์เป็นล้านเหรียญสหรัฐนะฮะไอ้กฎหมายว่าด้วยอินฟราสตรัคเจอร์แอคนี่นะฮะแล้วก็กฎหมายคงจะไปขัดแย้งกับทางสหภาพไอ้ EU พอสมควรนะครับอาจารย์แต่เดี๋ยวช่วงนี้ต้องเดี๋ยวเราช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนเดี๋ยวฟังรายการเจาะตลาดเดมังกรต่อครับ